คุณกริตคุณโยพรุ่งนี้ผมจะขับรถไปรับคุณกลับกรุงเทพนะคุณโยคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าที่นั่นไม่ปลอดภัยสำหรับคุณเลยความจริงผมอยากจะไปตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้ำถึงแม้คุณอาทินจะดูแลคุณได้แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นผมควรจะเป็นคนที่ปกป้องดูแลคุณหัวใจของผมบอกผมแบบนั้นฉันจะคอยคุณค่ะคุณกริตคุณโยคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับบุษกรไม่มีวันทำอะไรคุณได้ตราบใดที่ผมยังอยู่